eyes and my heart, I want to see you. I want to see you.30กล่าวไว้ว่าและพวกท่านจงรักพระเจ้าด้วยสุดจิตใจของท่านด้วยสุดความคิดและด้วยสิทธิ์สิ้นสุดกำลังของท่านความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าสอนเราไว้แล้วก็เป็นคำสั่งด้วยมากกว่าการสอนก็คือให้เราจงรักพระเจ้าด้วยสุดจิตใจของท่านสุดความคิดและสุดกำลังก็คือที่สุดของที่สุดเลยว่าไม่ว่าจะเป็นในทางไหนพระเจ้าก็อยากจะให้เราได้รู้จักถึงความรักที่แท้จริงความรักที่แท้จริงก่อนอื่นเราก็ต้องรักพระเจ้าใช่ไหมรักพระเจ้าให้เต็มที่รักพระเจ้าด้วยความรักที่แท้จริงเราถึงจะสามารถที่จะรักผู้อื่นได้อย่างแท้จริงได้ภาษาของความรักมันมีอยู่ในการ5ภาษาทีนี้ไอ้5ภาษาเนี่ยมันก็มีอะไรบ้างเพียงก็จะเล่ามาก่อนเลยการมันมีการพูดชื่นชมยินดีก็เป็นภาษาแห่งความรักซึ่งกันและกันการให้ของขวัญก็เป็นภาษาความรักการทำงานปฏิบัติให้นี่ก็เป็นความรักให้เหมือนกันก็การใช้เวลาร่วมกันบทสุดท้ายการสัมผัสทีนี้5อย่างเนี่ยเราก็พอนึกได้นะว่าเราอ่ะจะส่งภาษาถึงความรักเนี่ยให้กับผู้คนซึ่งกันและกันพี่น้องหรือจะเป็นเพื่อนๆอะไรเงี้ยเราสามารถทำได้ใช่ไหมมันไม่ยากเนาะการพูดชื่นชมยินดีอย่างเงี้ยเพื่อนๆแบบทำอะไรดีอาจจะเล่นเตะบอลเนี้ยยิงเข้าเปิดยิงบอลเข้าไปโอ้โหโอ้โหยิงเท่มากเลยลูกนี้หรือว่าแบบเลี้ยงหลบเลี้ยงหลบอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหลูกเมื่อกี้เซียนมากก็มันจะเติมเต็มซึ่งกันและกันเนาะก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราแบบสามารถยิ้มแย้มแจ่มใสได้ในแต่ละวันเนี่ยถ้าเกิดเรามีสิ่งดีๆส่งภาษาความรักให้ซึ่งกันและกันอาจจะให้ของขวัญอะไรเงี้ยคนที่ได้รับเขาก็มีความสุขด้วยคนที่ให้ยิ่งมีความสุขมากกว่าอีกเพราะว่าการให้มีความเฉลี่ยให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับก็เป็นคำที่พระเยซูตรัสไว้การทำงานปฏิบัติอันนี้ก็รู้เลยว่าถ้าเกิดเพียงล้างจานให้คุณแม่คุณแม่หันมาเห็นเพียงล้างจานอยู่คุณแม่เอ้ยปื้มปื้มน่ารักอะไรอย่างเงี้ยการใช้เวลาร่วมกันแล้วก็รู้ว่าอย่างเงี้ยเราใช้เวลาร่วมกันร่วมกับพระเจ้าอีกก็ลองบอกว่าเพราะเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่เลยการแบบแบบเพียงเปิดปาร์ตี้เงี้ยว่ายน้ำร่วมกันก็รู้แบบโอ้โหมันสนุกเนาะการแบบใช้เวลาสนุกร่วมกันอะไรเงี้ยโอ้โหแบบเป็นความรักการสัมผัสอะไรเงี้ยกอดกันพี่น้องกอดกันกอดคุณพ่อคุณแม่กอดบ่อยๆเนี่ยดีเพราะการสัมผัสมันจะเป็นการสื่อถึงความรักแล้วก็ดูว่าไอ้ห้าภาษาของความรักเนี่ยเราสามารถสื่อให้พระเจ้าได้เหมือนกันแล้วก็มาดูแต่ละอย่างในการพูดชื่นชมยินดีการพูดชื่นชมยินดีมีใครที่จะพอนึกได้บ้างว่าพูดชื่นชมยินดีให้กับพระเจ้าเนี่ยเป็นแบบไหนได้บ้างเป็นการนมัสการร้องเพลงการอธิษฐานหนุนใจการเป็นพยานความรักของพระองค์ตรงนี้ก็อยู่ในกลุ่มชื่นชมยินดีเหมือนกันเพราะเราก็ชื่นชมยินดีกับวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตคริสเตียนก็เรียกว่ามีชีวิตจิตวิญญาณมีชีวิตสำแดงพระคริสต์อันนั้นก็เป็นหนทางหนึ่งเนาะที่แบบเราก็สามารถอธิษฐานให้ซึ่งกันและกันเราก็รู้ว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ให้พระพรอยู่แล้วแล้วผู้ที่ให้พระพรเนี่ยเราก็แบบมีความมีใจยิ่งชื่นชมยินดีใช่ไหมแล้วการที่เราจะชื่นชมยินดีพระเจ้าโดยตรงมีอะไรบ้างอาจจะอธิษฐานกับพระเจ้าโดยตรงแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์พูดนะหรือว่าการ
การเป็นพยานให้กับคนอื่นก็ใช่การชื่นชมยินดีเหมือนกันด้วยความที่เราบอกว่าเฮ้ยพระเจ้าที่อยู่บนอย่างนี้นะหรือว่าเราอาจจะเห็นสิ่งที่แบบดีๆใช่ไหมแล้วแบบประทับใจเรามากเลยก็โอ้โหขอบคุณพระเจ้าสิ่งนี้แบบโอ้โหมันพระเจ้าประทานให้แบบสุดยอดดีมากเลยอย่างเงี้ยแล้วเราการที่เราพูดออกมาแล้วไม่ใช่ว่าคนอื่นได้ยินนะแบบเราอาจจะอยู่คนเดียวแล้วเราพูดอย่างนั้นก็ได้พระเจ้าได้ยินทุกสิ่งที่เราทำอยู่แล้วพระเจ้าก็จะรู้ว่าเราชื่นชมยินดีพระเจ้าอยู่อย่างเงี้ยเราสามารถส่งเป็นภาษาความรักให้กับพระเจ้าได้นะแล้วก็การให้ของขวัญของขวัญที่เราจะให้พระเจ้าได้ก็คือการที่เอาสิ่งที่พระเจ้าให้เรามาถวายเป็นการถวายเกียรติกับคืนให้พระเจ้าใช่ใช่มีไงบ้างยกตัวอย่างสมมติเหมือนพี่เพื่อนพระเจ้าให้พี่เพื่อนสามารถเล่นกีตาร์ได้สามารถเล่นกีตาร์ได้เก่งใช่ไหมพี่เพื่อนก็ถวายเป็นภารกิจกับคืนพระเจ้าก็คือการที่ไปเล่นกีตาร์นมัสการพระเจ้าทุกวันใช่เรียกว่าใช้ของพระเจ้าสิ่งนั้นนะใช่เลยคือการให้ของขวัญกับพระเจ้าเราให้คืนกับพระเจ้าให้ความสามารถเราในทางนี้แล้วเรามีความสามารถใช่ไหมเรามีความสามารถเราก็สามารถที่จะเอาความสามารถเนี่ยไปเป็นผลประโยชน์ให้แล้วก็ทำให้กับพระเจ้าได้เหมือนกันการที่เรานมัสการพระเจ้าเล่นดนตรีอย่างเงี้ยคนตีกลองเป็นตีกลองสรรเสริญพระเจ้าก็เป็นของขวัญให้พระเจ้าได้เหมือนกันพระเจ้ามองลงมาพระเจ้าก็ยิ้มเลยว่าลูกเรานะโอ้ยเล่นแสดงความรักให้กับเราได้ด้วยแบบโอ้โหเก่งนะเนี่ยแบบพระเจ้าประทับใจนะแบบเนี้ยหรือว่าอาจจะเป็นเงินก็ได้การส่งเงินในถวายทรัพย์เนี่ยให้เข้าท้องประคับเนี่ยก็เป็นของขวัญให้กับพระเจ้าเหมือนกันเพราะว่าเงินเหล่านี้ไม่ใช่ว่าคนที่โบสถ์เอาไปใช้กินเพื่อส่วนตัวแต่ว่าเอาไปใช้เพื่อที่จะเพิ่มพูนภารกิจของพระเจ้าแล้วก็การทำงานปรนิบัติก็คือพวกงานรับใช้ด้วยนะงานรับใช้ได้แต่ว่านักบัตรต่างประการใช่อันนั้นก็เป็นใช้ต่างประการไม่จะเป็นที่โบสถ์นอกโบสถ์ครับจริงๆพระเจ้าก็เทพระพรให้กับพวกเราทุกคนแต่ว่าจะแต่ละคนก็จะได้รับพระพรได้รับของประทานเนี่ยแตกต่างกันไปซึ่งเราเองเนี่ยเราเป็นลูกเราก็ต้องรู้จักตัวเองว่าเราจะได้รับเมื่อเราได้รับของประทานในส่วนต่างๆมาแล้วเนี่ยเราจะนำของประทานตรงนี้จะทำพันธกิจของพระองค์ยังไงเพื่อที่เป็นที่ถวายเกียรติครับแล้วตอนพระองค์จะเสด็จขึ้นสวรรค์ก็สั่งคือเขาเรียกว่า Great Commission ก็คือแบบสั่งให้มันเป็นการทรงเรียกที่ยิ่งใหญ่ก็คือเป็นการที่เรียกคนรับใช้พระเจ้าเนี่ยออกไปเผยแพร่ศาสนาเขาบอกว่าให้ไปทั่วให้ไปทุกที่เลยไปเผยแพร่ของความรักของพระเจ้าก็การที่เราทำอย่างนั้นก็เป็นการทำงานให้กับพระเจ้าก็เป็นแสดงให้เห็นความรักเหมือนกันเราบางทีเราอาจจะแบบคือหมายถึงว่าเราต้องไม่มีข้อแม้คือเราพร้อมเสมอครับถ้าหากพระองค์ทรงเรียกใช้ใช่ไหมแล้วใช่แล้วก็คือพระองค์เรียกใช้เราอยู่แล้วทุกคนมันอยู่ในพระคัมภีร์เลยเราเห็นเลยว่าเราทุกคนจะต้องออกไปพูดเกี่ยวกับความรักของพระเจ้าเนี่ยให้คนทุกที่เลยไม่ว่าจะเป็นทุกที่ที่เราไปคือก็เป็นคำสั่งของพระเจ้าอยู่แล้วทีนี้เราก็รู้ได้เลยว่าการทำงานปรนิบัติให้กับพระเจ้าเนี่ยเป็นมากกว่าการทำงานแต่มันคือชีวิตว่าเราต้องใช้ชีวิตที่รับใช้พระองค์มันไม่ใช่แบบเราเข้าไปตอบเวลาแล้วก็ไปทำแต่มันคือชีวิตมันคือแบบเมื่อไหร่ก็ได้บางทีแบบบางทีเราไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยเราอยู่มีคนเข้ามาคุยเลยเราคุยไปคุยมาแล้วเฮ้ยเราสามารถที่จะเผยแพร่ศาสนาให้กับคนนี้ได้เผยแพร่ความรักของพระเจ้าให้คนนี้ได้แล้วก็ก็คุยไปเรื่อยๆก็สามารถบางคนก็ทำอย่างเงี้ยถ้าอยู่นำคนมาเชื่อพระเยซูได้เลยก็พระญาณบริสุทธิ์จะนำอยู่แล้วแล้วก็ฟังพระญาณบริสุทธิ์แล้วก็ตรงนี้ก็จะสำเร็จได้ดีพระเจ้าก็จะพอประทานแล้วก็การใช้เวลาร่วมกันใช้เวลาร่วมกับพระเจ้าได้ยังไงเฝ้าเดียวใช่เฝ้าเดียวเข้าโบสถ์พระเจ้าอ่ะอยากจะให้เราใช้เวลากับพระเจ้าทีนี้เนี่ยก็มีตัวอย่างจากที่ไปเรียนที่โรงเรียนปากีสถานได้ยินว่าเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยรวมตัวกันเลยว่าวันเสาร์ตอนกลางคืนเนี่ยตอน4 ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนเนี่ยเราจะมาอธิษฐานร่วมกันเราก็เข้าโบสถ์ไปเลยก็แบบไปเข้าแล้วก็อธิษฐานกันเองแล้วก็คนหนึ่งก็จะอธิษฐานไปเสียงดังก็อธิษฐานเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นอธิษฐานเสร็จคนอื่นก็ขึ้นต่ออธิษฐานเรื่องนู้นเรื่องนั้นต่อ
แล้วคนอื่นๆก็จะอธิษฐานเป็นเสียงเดียวกันว่าเออเราอธิษฐานเพื่อคำอธิษฐานคำนี้แหละอย่างเดียวกันเราเห็นด้วยนะแล้วในคำเป๊ะพระคัมภีร์ก็บอกเหมือนกันว่าการที่สองคนมากกว่าสองคนแค่สองคนก็ได้หรือมากกว่าเนี่ยมาอธิษฐานร่วมกันเป็นเสียงเดียวกันเนี่ยพระเจ้าจะยิ่งเข้ามาแล้วก็จะยิ่งเห็นในการความสำคัญในสิ่งอธิษฐานเนี่ยว่าพระเยซูเนี่ยจะพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาอยู่ท่ามกลางพวกเราแล้วก็รับฟังที่มันมีอยู่ในพระคัมภีร์เพียงจะไม่ได้รับบทไหนมันพูดอย่างนั้นแหละเราทำอย่างนั้นได้เราร่วมกับเพื่อนร่วมมือกันใช้เวลากับพระเจ้าได้หรือว่าเราจะทำคนเดียวก็ได้แล้วก็แบบว่างๆอย่างเงี้ยเพื่อนที่นู้นก็มีแบบคนนึงเขาแบบแบบอยากใช้เวลากับพระเจ้านะเขาก็เดินขึ้นเขาไปหายไป 2-3 ชั่วโมงก็เดินลงมาคือเขาขึ้นเขาไป 3-2 ชั่วโมงนะเขาใช้เวลากับพระเจ้าเท่านั้นเลยเขาแบบไปเปิดอ่านพระคัมภีร์แล้วก็อธิษฐานเฝ้าเดียวก็อธิษฐานเพื่อคนอื่นเพื่ออะไรเงี้ยก็เป็นการใช้เวลากับพระเจ้าก็เป็นการที่แสดงให้พระเจ้ารู้ว่าเรารักพระเจ้าไหมอยากใช้เวลานะมันเหมือนกับเวลาเราปิ๊งใครอย่างเงี้ยเราก็อยากใช้เวลากับคนนั้นใช่ไหมเพียงก็แบบเราปิ๊งใครก็อยากจะโทรไปคุยหรือว่าไปเจอกันนัดเจอกันไปดูหนังไปอะไรมันคือการใช้เวลาร่วมกันที่เป็นภาษาแห่งความรักเป็นการเป็นการสื่อเราก็ทำแบบเดียวกันได้กับพระเจ้าก็เหมือนกันเดียวเลยแล้วภาษาสุดท้ายการสัมผัสใครนึกออกได้ว่าเราสัมผัสพระเจ้าได้ไงแล้วก็เวลาเราอธิษฐานทูลขอแล้วพระองค์ทรงตอบรับถ้าพระองค์ทรงตอบรับเราก็จะสัมผัสเราจะสัมผัสในสิ่งนั้นกับพระเจ้าได้หรือไม่ก็อ่านพระคัมภีร์การอ่านพระคัมภีร์จะทำให้เราได้สัมผัสพระเจ้าเช่นกันใช่อย่างที่คุณพ่อพูดมาตอนแรกใช่เลยการอธิษฐานเราพระเจ้าตอบกลับแล้วมาดูเหตุผลกันว่าทำไมเรามาเปิดนี่ดีกว่ามาระโกบทที่9ข้อ25ถึง29เปิดอ่านให้ถึงนะได้เลยมาระโกบทที่9 25ถึง29เหมือนดังมาระโกบทที่9บทที่9ระหว่างข้อ25ใช่มั้ย25ถึง29 25ถึง29เมื่อพระเยซูทรงเห็นประชาชนกำลังวิ่งเข้ามาลงตรัสซับสำทับผีโสโครกนั้นว่าไอ้ผีใบ้หูหนวกเราสั่งเองให้ออกจากเขาอย่าได้กลับเข้าสิงเขาอีกเลยผีนั้นก็จึงร้องอึ้งทำให้เด็กนั้นชักดิ้นเป็นอันมากแล้วก็ออกมาเด็กนั้นก็แน่นิ่งเหมือนคนตายจนคนส่วนมากนั้นกล่าวว่าเขาตายแล้วแต่พระเยซูทรงจับมือยืนเด็กนั้นเด็กนั้นก็ยืนขึ้นเมื่อพระองค์เสด็จเข้าในเรือแล้วเหล่าสาวกมาทูลถามพระองค์เป็นส่วนตัวว่าที่ไหนพวกข้าพระองค์ขับผีนั้นออกไม่ได้พระองค์ตรัสเขาว่าผีนั้นจะขับให้ออกไม่ได้เลยเว้นแต่โดยการอธิษฐานเท่านั้นทีนี้เราก็เห็นเป็นขั้นเป็นตอนเลยว่าอย่างแรกคือเรื่องราวเนี่ยก่อนหน้าที่จะเป็นบทที่เปิดเขาเพิ่งอ่านมาก็จะพูดถึงว่ามีเด็กผีเข้าอะไรครับคุณพ่อก็แบบกลัวแล้วก็รู้ว่าพระเยซูเสด็จมาแล้วก็ไปร้องขอพระเยซูให้พระเยซูมาช่วยทีนี้เนี่ยก็มาถึงในฉากที่พระเยซูก็มาช่วยพระเยซูก็อธิษฐานก่อนอะไรเงี้ยแล้วมือผีก็ออกจากเด็กไปแล้วเด็กเหมือนตายเลยแล้วพระเยซูก็เอามือไปจับไปพยุงขึ้นมาอันนี้คือเป็นการสัมผัสอันนี้ก็เป็นสเต็ปแรกใช่ไหมแล้วสัมผัสแล้วเนี่ยเด็กหายก็ฟื้นยืนขึ้นมาก็แปลว่าขึ้นมาฟื้นแบบเป็นมีชีวิตใหม่แล้วเราก็รู้เลยว่าการสัมผัสเนี่ยของพระเยซูหรือของพระเจ้าเนี่ยก็เป็นการที่แต่ละคนเนี่ยจะได้รับพระพรอย่างคนนี้ก็หายฟื้นขึ้นมาใช่ไหมบางคนก็ฟื้นขึ้นมาจากความตายอย่างบางคนก็ผู้หญิงที่เป็นความบาปได้รับความบาปเนี่ยไปสัมผัสผ้าของพระเยซูแล้วก็หายแต่เรามาดูเหตุผลว่าแต่ละอย่างเนี่ยทำไมมันถึงหายก็เป็นเพราะว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเชื่อว่าพระเยซูมีอำนาจเนี่ยมีฤทธิ์ที่สามารถทำให้เขาหายได้ว่าผู้หญิงคนนั้นก็เชื่ออย่างคนเนี้ยคนนี้ก็เชื่อเหมือนกันใช่ไหมว่าพ่อเขาว่าเชื่อว่าเด็กเลยไปตามพระเยซูเลยไปตามพระเยซูมาให้มาช่วยแล้วพระองค์ยังบอกอีกคำสุดท้ายว่าอะไรนะบทที่สิบว่าผีนั้นจะขับให้ออกไม่ได้เลยเว้นแต่โดยการอธิษฐานทีนี้เราก็รู้เลยว่าสมัยเนี้ยมันต่างกับสมัยนู้นสมัยนู้นเนี่ยพระเยซูเดินบนดินเหมือนกับคนเรานี่แหละแล้วก็ผู้คนก็สามารถสัมผัสพระเยซูได้สามารถเห็นได้เลยเป็นแบบเป็นฟิสิคอลไปเลยเป็นแบ
ของจริงแบบใช่แต่ปัจจุบันเนี่ยพระเยซูไม่ได้เดินบนดินเหมือนกับพวกเราแต่ว่าพระเจ้าเนี่ยเราสามารถสัมผัสพระเจ้าได้อาจจะไม่ใช่ physical sense แต่เป็น spiritual sense ก็คือเป็นในทางจิตวิญญาณแล้วพระเจ้าเนี่ยอยู่กับเราเหมือนกับพระเยซูเดินบนดินสมัยนั้นนี่แหละเพียงแต่ว่าพระเจ้าสถิตอยู่ในใจของพวกเราทุกคนหรืออาจจะอยู่ท่ามกลางคนที่เชื่อและอธิษฐานด้วยกันเนี่ยพระเจ้าก็อยู่ท่ามกลางพวกเราทุกคนเราก็สามารถสัมผัสพระเจ้าได้ด้วยความเชื่อทีนี้เรามาดูกันว่าเนี่ยเขาบอกว่าสัมผัสแล้วเราความเชื่ออะไรเงี้ยมันเกี่ยวกันตรงไหนใช่ไหมมันก็คืออย่างเราปัจจุบันเนี่ยเราก็อธิษฐานเราอาจจะอธิษฐานเพื่ออย่างอธิษฐานเพื่ออาม่าก็บางทีเราก็จะเปล่งออกมาว่าเราอธิษฐานขอให้ผัดพระเยซูเนี่ยช่วยอยู่กับอาม่านะก็คือการสัมผัสนะให้ทำอาม่าจะได้หายจะได้ร่างกายดีขึ้นหรือก็หลายๆคนก็อธิษฐานกันแบบนี้เนาะใช่เราจะอธิษฐานขอพระองค์ทรงแตะต้องรักษาเยียวยาใช่ใช่ภาษาอังกฤษเหมือนกันเยอะเลยว่าบางคนก็อธิษฐานว่า please touch เพื่อ and heal him ก็จะรู้ว่าอธิษฐานให้พระเจ้าได้สัมผัสกับคนที่อยู่ซึ่งการที่เราอธิษฐานเนี่ยให้พระเจ้าสัมผัสเนี่ยมันคือการเชื่อและความเชื่อความไว้วางใจของเราเนี่ยเป็นภาษาที่สื่อถึงความรักให้กับพระเจ้านั่นเองซึ่งเราก็สามารถที่จะสัมผัสพระเจ้าโดยวิธีนี้แล้วมันเป็นภาษาแห่งความรักให้กับพระองค์ได้เราก็รู้ว่าเนาะเมื่อกี้ที่พูดมาเนี่ยห้าภาษาความรักเนี่ยมันสามารถที่จะใช้ตรงกับมนุษย์ด้วยกันเองได้ตรงๆเลยแล้วมันก็ใช้ตรงกับพระเจ้าได้เหมือนกันทุกอันเลยก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วที่พระเจ้าสอนเรามาให้เรารักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดจิตสุดใจสุดกำลังเนี่ยก็เราก็สามารถทำได้แล้ววิธีเนี่ยมันก็สามารถทำวิธีแบบนี้ได้เหมือนกันก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้เตรียมการเตรียมข้อพระคัมภีร์ให้กับพวกเราได้เรียนรู้ว่าพระเจ้าอยากจะประสงค์ให้เราใช้ชีวิตยังไงใช้ชีวิตรักพระเจ้ายังไงแถมพระเจ้ายังใช้ความรู้ที่เขาสอนกันในตำราที่มหาลัยต่างๆเนี่ยว่าวิชาจิตวิทยาเนี่ยภาษาอะไรเงี้ยมันเอามาใช้ตรงกับพระคัมภีร์ได้เหมือนกันแล้วเอามาใช้เป็นแบบเหมือนกับอุปกรณ์ที่เราสามารถใช้ในการแสดงความรักให้กับพระเจ้าได้เนาะแล้วขอบคุณพระองค์สำหรับเรื่องนี้นะก็ครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้แหละเราจะเราเพียง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 
Holy, 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 I want to see.